จากเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้อีกฝากฝั่งหนึ่งคือเรื่องของความเคลื่อนไหวนปช.เนี่ยถามนายกแล้วก็ต้องไปดูความเคลื่อนไหวของคนที่เขาเป็นแกนนำกันนะครับท่าทีของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ยืนยันครับพร้อมที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ทำเรื่องของประชามตินะครับให้ชัดเจนที่สำคัญนะครับก็ไปพูดถึงเนื้อหาพูดถึงใจความในกฎหมายประชามติด้วยนะครับวันนี้แกนนำนปช.ไปยื่นหนังสือที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้ศาลเร่งพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายประชามติภายใน7วันก็มีคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.นี่แหละนะครับไปยื่นด้วยเชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีวุฒิภาวะมากพอที่จะมองเห็นปัญหาของชาติถ้าเกิดกรณีการวินิจฉัยมาตรา61วรรค2ของกฎหมายประชามติปรากฏว่ากฎหมายนี้ไปขัดกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่บังคับใช้อยู่พูดถึงนายกด้วยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกการทำประชามติอย่างที่เคยบอกเอาไว้และเป็นห่วงว่านานาอารยประเทศจะมองว่ามีการสมคบคิดการล้มประชามติประเทศไทยเนี่ยจะถูกครหาได้ก็ตัวท่านเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสองความคิดเห็นอยู่ว่าท่านบอกว่าไม่ล้มแน่นอนแต่ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดท่านก็จะยกเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเด็นนี้ที่ท่านเคยบอกว่าถ้าฝ่ายผมผิดผมก็พร้อมจะดำเนินการฝ่ายท่านผิดผมก็พร้อมจะดำเนินการและผมเองก็เห็นว่านะครับฝ่ายท่านผิดท่านก็ควรจะดำเนินการฝ่ายผมผิดท่านควรจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของแต่ละฝ่ายบ้านเมืองก็จะได้เดินหน้าและต่อเนื่องกับเรื่องของศูนย์ปราบโกงประชามติเนี่ยนะคะที่ก่อนหน้านี้นายกบอกไม่เห็นด้วยเห็นว่าศูนย์แห่งนี้ไม่ผ่านการรับรองตามกฎหมายความเห็นของคุณจตุพรคือบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องขอบคุณพวกตนค่ะที่แม้กฎหมายประชามติจะเอาเปรียบคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังทำหน้าที่เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงค่ะอีกด้านหนึ่งทางคสช.นะคะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองทีมโฆษกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบอกว่าคสช.ยังคงใช้มาตรการเดิมและกฎหมายปกติดำเนินการกับกลุ่มคนที่ยังกระทำการฝ่าฝืนของคสช.หลังจากแกนนำนปช.ซึ่งรวมถึงคุณจตุพรเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติเมื่อวานนี้ยืนยันว่ายังไม่มีมาตรการอื่นดำเนินการกับกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเช่นเดียวกับกรณีนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยที่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เรียกร้องให้ทั้งนายกและหัวหน้าคสช.ลาออกจากตำแหน่งซึ่งคสช.คาดหวังว่าทุกฝ่ายจะกระทำทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ทำให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายค่ะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มต่างๆทางการเมืองเคลื่อนไหวเยอะพอสมควรนะครับระหว่างนี้ไปจนถึง7สิงหาคมนี่แหละครับต้องลุ้นกันหลายจุดด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญในการตีความเกี่ยวกับเรื่องนี้และประเด็นมาตรา61นี่แหละนะครับสำหรับกฎหมายประชามติจะนำไปสู่การล้มประชามติอย่างที่หลายคนกังวลหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเกิดศาลวินิจฉัยแล้วมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปขั้นตอนจากนี้นี่แหละครับเป็นส่วนที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงค่ะแต่ก็อีกไม่นานแล้วนะคะที่จะถึงวันทำประชามติ7 สิงหาคมนี้แล้วค่ะ